เลขกันเข้ามา 3,000 บาทซื้อได้ขายดีไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันอะไรสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา 3,000 บาทได้ 3,000 บาทเขตหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เท่าไหร่หมื่นหนึ่งก็เท่าไหร่เขตเสียงหนึ่ง 3,000 ร้อย 30,000 300,000 3ล้านหมื่นหนึ่งก็แค่30ล้านเองชนะกัน 20,000 60ล้านไหนบอกว่าจะปฏิรูปการเมืองไงเล่าท่านบิ๊กตู่นี่ยังใจแหลกแจกสะบักอยู่เลยการที่จับการซื้อเสียงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหตุผลเพราะอะไรครับองค์ประกอบมันต้องครบที่อยู่ในมือผมเนี่ยครบสมบูรณ์มีคนจ่ายมีคนรับมีการโอนแต่ก.ล.ป.ว่าในการเลือกตั้งมาตรา73ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองและผู้สมัครอื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองโดยงดเว้นการลงคะแนนให้ผู้สมัครบัญชีรายชื่อจัดทำเสนอให้สัญญาว่าจะให้จัดเองให้ผู้สื่อข่าวครับกกต.ที่รักและเคารพใครเข้ามาพุ่งราคากลายเป็น30ล้านเกรด B 20ล้านเกรด C 10ล้านต่อมาในยุค5 154ยุคพลิกขั้วอัตราเกรด A 30 25 20ปี5ปี2562ยุคพลังประชารัฐกลายเป็น40ล้านเดบี30ล้านเกรด C 25ล้านและยุคขอต่อเวลาขึ้นเป็น50ล้าน40ล้าน30ล้านโดยปัจจุบันอัตราอยู่ที่60ล้านครับสส60ล้านเพราะราคา 3,000 บาทอันนี้คือชาวบ้านนะครับอันนี้พรรคการเมืองผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้นะครับมีชื่อมีพยานแต่ยังไงอันแรกก่อนเลยจ่ายเพื่อประชุมคุณเห็นไหมนั่งเก้าอี้ประชุมในศาลากลางวัดนะประชุมที่ไหนก็แล้วแต่ประชุมไอ้ประชุมอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะนะราคา100ถึง300บาทต่อคนอสมเป็นตัวหลักครับวิ่งเก็บรายชื่ออ้าวแล้วไหนใจอีกอ่ะอ้าวนี่ใช้ประจำ500เสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็วันเลือกตั้งไงวันที่14เดือน5เอาบัตรไปคืนบัตรลงได้ไปอีก 1,500 รวมไปแล้วเท่าไหร่ครับ 2,000 รูปการเมืองไหนครับมันไม่มีหนักเข้าไปสสแต่ละคนตอนที่อยู่สภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แจกจะลงคะแนนก็แจกมีการย้ายสลับขั้วไปมา 3,000 บาทดูที่วันที่ก่อนวันที่ดลุนีพอพานธนาคารกสิกรโอนชื่ออะไรดูชื่อได้เลยดูชื่อได้เลยแต่ผมจำเป็นต้องปิดพยานปิดพยานเพราะอะไรครับเพราะว่าผมส่งให้กกต.นะครับอันนี้มีชื่อมีนะมีนะเห็นนะโอเคผมปิดไว้ให้เอาอย่างนี้กันนายอ.อ่างธนาคารกรุงไทยจำนวนเงิน 3,000 บาทอ้าวเฮ้ยชูวิทย์แล้วอ.อ่างมันคือใครอ่ะไอ้ดารุณีเนี่ย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 นางดารุณีคือใครนะนะกุ้งเอ๊ะทำไมต้องพักนี้เอ้าไปเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะก็หลักฐานผมมีอย่างนี้มีการโอนเงินให้
ชัดเจนที่สุดเพราะอะไรเพราะผมจัดฉากเพราะว่ากกต.สามารถเรียกวันนี้สเตทเมนต์ของคุณนฤดีนะเอามาดูได้สเตทเมนต์วันนั้นมีโอนไปหรือเปล่าให้บุคคลนี้และในบุคคลนี้ก็มีอยู่รายการสนทนาปุ้งเขต2พร้อมขอความหาเสียงครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยข้อความดูได้นะครับว่าข้อความด็อกเตอร์ชินชัยหารือได้หารือกับด็อกเตอร์ชวินผู้เขต1เบอร์2แล้วว่าท่านไม่ให้1ไม่เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในทุกเรื่องพรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยในลำพูนไม่เห็นความสำคัญความมุ่งมั่นตั้งใจของคนลำพูนเพื่อพรรคและท่าน3ท่านยึดโพร้านก๋วยเตี๋ยวมาเพื่อตัดสินอนุมัติงบเพียงขี้เล็ก4เงินโอนให้ผมวันนี้เขตละ 50,000 ผมจะเอาไปทำกิจกรรมใดให้เพียงต่อการหาเสียงเพียงพอต่อการหาเสียงพรุ่งนี้ขอคำตอบด้วยนะของบลงมาให้พวกผมอย่างน้อยเขตละ 3-5 ล้านเราพร้อมที่จะปักหมุดที่ลำพูนครับคุณหนูครับแต่ถ้าท่านยังนิ่งและไร้คำตอบภายในวันพรุ่งนี้ผมและทีมงานจะหยุดและยุติการหาเสียงและพร้อมปลดป้ายพักครับดร.ชิมชัยครับ25เดือน4ครับ66ครับ3,000 3,000ส่วนอันนี้ก็บ้าจัดคือคนเราเนี่ยมันอยากจะเป็นส.ส.คุณสังเกตดูได้คุณสังเกตดูผู้สมัครส.ส.วันนี้ขึ้นเวทีเหมือนไอ้บ้าเลยแหละแต่ละคนนี่แม่งเหมือนผีสิงอ่ะแต่ละคนโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไอ้นี่มันของเข้าหรือเปล่าวะอยู่ข้างล่างแม่งกลายเป็นหมอมาขึ้นเวทีกลายเป็นหมอผีขึ้นไปเนี่ยบางคนนี่โอ้โหหน้าตาแววตามันกระหายมันโลภมันกิเลสขึ้นจนลืมไปหมดทุกอย่างมาหาชูวิทย์พร้อมหลักฐานผมเบิ้ลไปอีก10เท่าผมให้ 30,000 ครับประกาศไปเลยทุกจังหวัดใครได้พันหนึ่งจากเขาเอาหลักฐานมาส่งผมให้หมื่นหนึ่งใครได้2,000ผมให้20,000ใครได้3,000ผมให้30,000ใครได้4,000ผมให้40,000 10เท่าอ่ะทุกพรรคพี่น้องได้แค่นี้มันพอที่ไหนแล้วเอาจากรัฐบาลชูวิทย์ดีกว่าชูวิทย์ให้เพิ่ม10เท่า10เท่าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นของขวัญจากผมชูวิทย์ชายสีเทาชายสีเทาที่จะให้ท่าน10เท่าอ่ะการถามมายืนยันแต่ท่านอย่าอัดคลิปนะอัดคลิปมันไม่มีประโยชน์ไม่มีตัวอย่างเงี้ยชัดอย่างนี้ได้เป็นการซื้อเสียงนะครับผมมีเอกสารนะครับเฮ้ยอันนี้นี่เป็นสำเนาอันนี้ประชาชนของของผมก็ส่งการหลักฐานแล้วส่งมันลงไปสามใบทำมาเป็นสองอ๋อทำมาสองชุดแต่ร้องใช่ไหมผู้ร้องอยู่นี่ครับค่ะแล้วเราทนายความก็เดี๋ยวจะให้เนี่ยป๋าชกหลังด้วยป๋านี่ทำไมครับก็คือผิวป๋านี่คือชิวๆนะครับป๋าเลยเรียกหนูฮะอ๋อเรียกหนูเรียกหนูป๋าทางนี้ด้วยป๋าโอเคป๋าเรียกใหม่ป๋าเรียกใหม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินยิ้มหูยิ้มหูดังนั้นถ้าพี่น้องรับแค่ 3,000 ผมให้ 30,000 แล้วจะไปเอาทำไม 3,000 ดังนั้นรับ 3,000 ก็รับไว้รับเสร็จแล้วเอาข้อมูลมาบอกผมหลักฐานครบมีผู้รับมีผู้จ่ายมีสลิปการโอนมีคลิปถ่ายจบเรียบร้อยรับ 30,000 ศาลยังไม่ต้องลงหรอกครับตามแล้ว